ยังอยู่กับสถานการณ์ในสหรัฐนะคะแต่ช่วงนี้ให้คุณผู้ชมมาลุ้นระทึกกันสักหน่อยกับเหตุการณ์ที่ชายอายุประมาณ20ปีคนหนึ่งเขาหลงใหลคลั่งไคล้ในตัวนายโดนัลด์ทรัมป์มากนะคะซะจนลงทุนปีนตึกความสูง21ชั้นใช้เวลา3ชั่วโมงในการปีนเพื่อที่จะไปหานายโดนัลด์ทรัมป์ที่ตึกแห่งหนึ่งนะคะในย่านไทม์สแควร์ของมหานครนิวยอร์กค่ะตำรวจในนครนิวยอร์กต้องเดือดร้อนนะคะพาการไปยังอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ค่ะเพื่อที่จะไปรวบหนุ่มวัย20ปีที่ปีนอาคารอยู่ด้านนอกของอาคารนะคะซึ่งภาพข่าวนี้ค่ะเป็นภาพของการระหว่างรายงานสดทางโทรทัศน์แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนครนิวยอร์กสวมเครื่องแบบแล้วก็ยื่นมือออกไปนอกหน้าต่างของอาคารชั้นที่21และคว้าตัวชายหนุ่มคนนี้เอาไว้ได้เมื่อเวลา 18:35 ของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นค่ะหรือตรงกับเวลา 5:30 ของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะหลังจากที่ชายคนนี้เลี่ยงที่จะถูกคว้าตัวโดยตำรวจแล้วหลายครั้งขณะที่ชายหนุ่มคนนี้ตามที่เห็นในภาพค่ะสวมกางเกงขาสั้นสีเทาเสื้อยืดสีเขียวแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปสีขาวด้วยปีนอยู่ด้านนอกของอาคารนาน3ชั่วโมงนะคะด้วยการใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะเหมือนถ้วยดูดติดกระจก5ตัวค่ะก็ไม่แน่ใจว่าคิดว่าตัวเองเป็นสไปเดอร์แมนหรือยังไงนะคะทำแบบนี้ทางด้านตำรวจนิวยอร์กบอกว่าชายคนนี้มาจากรัฐเวอร์จิเนียแล้วก็ไม่มีจุดประสงค์จะทำร้ายใครเขาบอกเพียงแค่ว่าสนับสนุนนายทรัมป์และก็ต้องการพบมหาเศรษฐีคนนี้เท่านั้นค่ะแต่ทางเจ้าหน้าที่หลังจากนี้ก็จะพาหนุ่มคนนี้ไปตรวจสภาพจิตนะคะก่อนที่จะนำตัวไปดำเนินคดีต่อไปซึ่งในขณะเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมนายทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์เขาไม่ได้อยู่ในอาคารสูง58ชั้นแห่งนี้นะคะเพราะอยู่ในระหว่างการเดินทางหาเสียงที่รัฐเวอร์จิเนียและก็มีกำหนดที่จะเดินทางต่อไปยังรัฐฟลอริดาด้วยโดยนายทรัมป์จริงๆแล้วพักอาศัยอยู่ที่ชั้นสูงสุดของอาคาร68ชั้นค่ะซึ่งเป็นสำนักงานในการหาเสียงเลือกตั้งของเขาอีกด้วยเด็กๆ เห็นภาพข่าวนี้แล้วย้ำเตือนนะคะห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ